สงครามยูเครนรัสเซียผ่านมาร้อยกว่าวันยังไม่มีวี่แววจะจบสิ้นอย่างไรรัสเซียกระบุกหนักเพื่อจะได้ครอบครองแคว้นดอนบาสให้เต็มที่จากการยืดเยื้อสงครามและสิ่งที่ยุโรปก็ไปเกี่ยวข้องก็จะถูกมองว่าเป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้ก็ไม่ผิดนักคาดกันว่าสิ้นปีนี้ละ่ะทั้งอังกฤษทั้งเยอรมน,นีเนี่ยตัวเลขอาจจะถึง2หลักในตราเงินเฟ้อ ึ่งถือว่าจะสร้างความลำบากอย่างมากมายให้กับคนในยุโรปและก็ฤดูหนาวที่มาถึงนี้ปัญหาเรื่องพลังงานก็จะเป็นภารากิจหนักสำหรับ,รบการจัดหามาให้เพียงพอคุณพาลอกวอ์ช็อกวันนี้มาติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์โลกกันแบบสดๆนะคะทักทายคุณผู้ชมที่อยู่กับเราทางส่วนที่แอปพลิเคชันค่ะ แน่นอนวันนี้เราต้องเกาะติดกันถึงเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดสงครามระหว่างรัสเซียและชาติพันธมิตรนาโต้ NATO, แล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยมีสมรภูมิคือยูเครนนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปนั้นกำลังเผชิญกับความระส่าระสายในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะคะมีเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่ง สูงมากๆเลยในหลายๆประเทศซ้ํำเติมมาอีกด้วยเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็การขาดแคลนอาหารและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของคลื่นผู้อพยพจากยูเครนเข้ามานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มสาภาพยุโรปประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกกันอยู่กําลังเผชิญกับความท้าทายนะคะว่าจะจับมือจะเกาะเกี่ยวกันได้เหนียวแน่น ขนาดไหนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่ยังดําเนินต่อไปนะคะต้องมาให้คุณโสพลวิเคราะห์ฟังละค่ะครับสงครามยูเครนรัสเซียผ่านมาร้อยกว่าวันยังไม่มีวี่แววจะจบสิ้นอย่างไรและความรุนแรงก็เกิดขึ้นทุกวันรัเสเซียก็บุกหนักเพื่อจะได้ครอบครองแคว้นดอนบาสให้เต็มที่เมืองเซเรวดนเนสเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักที่รัสเซียกะจะยึดให้ได้ในแคว้นลูฮันนะครับซึ่ง จากการยืดเยื้องสงครามและสิ่งที่ยุโรปเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะถูกมองว่าเป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้ก็ไม่ผิดนักเพราะปัญหาของรัสเซียกับยูเครนนั้นยูเครนไม่ได้เป็นประชาคมยุโรปหรือว่าเป็นนาโต้แต่ต้องการเข้าไปร่วมสององค์กรนี้แต่สหรัฐอเมริกาชักนํายุโรปแคนาดาอังกฤษให้เข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยการให้อาวุธและเงินทองต่าง หนุนยูเครนให้สู้รบกับรัสเซียเพื่อต้องการให้รัสเซียจมปลักอยู่กับภาวะที่เป็นปัญหาก่อวิกฤตเพราะว่าโดนคว่ำบาตรโดนตัดขาดจากจากกลุ่มประเทศยุโรปและก็สหรัฐนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะหลังจากร้อยวันผ่านไปแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ในขณะที่รวมกลุ่มกันภายใต้ของประชาคมยุโรปและนาโตนะครับ รวมกันแล้วทั้งนอกนาโตโดยมีทั้งหมด47ประเทศที่รุมกันเล่นงานรัเสเซียนะครับเท่ากับผู้นำ47ประเทศเนี่ยรวมมันสมองสู้หนึ่งสมองหนึ่งของวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียเ,เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่ารัเสเซียสามารถยื้อการสู้รบได้นานและยังได้เปรียบทางแง่ของเศรษฐกิจมีรายได้มากจากสงจากการส่งออกอพลังงานเข้าสู่ยุโรป แล้วก็มีอาหารแล้วก็มีทั้งปุ๋ยมีสารพัดอย่างขณะที่ยุโรปขาดแคลนและส่งผลกระทบอย่างที่คุณนงวดีว่าทั้งเรื่องของขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำมันพืชเ,เงินเฟ้อแล้วก็ขาดแคลนพลังงานและความเสี่ยงที่จะเผชิญกับอา,อากาศหนาวที่ตามมาและก็ผลกระทบจากการรับภาระต้องเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยกว่า6ล้านคนอยู่ในยุโรปและที่ต้องแบกหนักก็คือโปลแลนด์โรมาเนียและฮังการี3ประเทศที่ต้องรับหนัก นะครับนอกเหนือจากล้านกับคนที่รัสเซียรับเข้าไปในประเทศค่ะคือ,อจากปัญหาที่มีผลกระทบเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มต้องการต้องการที่จะเล่งานรัสเซียให้เต็มที่ก็คือมีอังกฤษนะโดยบริจอนสันจอมห้าวนะแล้วก็มีโปแลนด์แอนเดรสดูดาของผู้นำโปแลนด์ที่ห้าวเหมือนกันและกลุ่มประเทศบอลติก มี ania, via, ลิทัวเนียลัตเวียและก็เอสโตเนียซึ่งต้องการจะเล่นงานรัสเซียเต็มที่ทั้งด้านของการคว่ำบาตรพลังงานและก็คว่ำบาตรทุกด้านรวมถึงให้ยูเครนชนะสงครามด้วยการส่งอาวุธเต็มที่แต่3ประเทศบอลติกนี่ประเทศเล็กๆ <S <S 2> <S 2> รวมกันแล้วมี10กว่าล้านคนนะแต่ว่าเสียงดังเพราะอ้างว่า1เสียงเหมือนกันในนาโตแล้วก็1เสียงเหมือนกันใน e ูส่วนอังกฤษนั้นแน่นอนก็เป็น ลูกไล่ของโจไบเดนผู้นําสหรัฐก็ต้องเต้นแรงเต้นกาตามไปด้วยแต่ว่าขณะที่เราคุยกันนี้นะครับบริจอนสันกำลังเผชิญเสียงโหวตไม่ไว้วางใจในรัฐสภาอังกฤษ uh, House ซับคอมมอนที่ว่าเนี่นะจะรอดหรือไม่รอดยังไม่ทราบคำนี้ก็จะรู้กันนะครับคำนี้คงน่าจะรู้ประเทศ3ประเทศ3กลุ่มที่ว่าอังกฤษโปลแลนด์และก็กลุ่มบตนะิกส์นั้นต้องการเล่นงาน รัสเซียให้จังหนับเลยแต่ว่าก็มีขาใหญ่อย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีได้บอกว่าเอ้ค่อยๆเจรจากันไม่ดีกว่าหรือ,อเพราะสามประเทศนี้มีเดิมพันสูงกว่า<ะ>เพราะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหลักเยอรมนฝรั่งเศสและอิตาลีคือ3มแกนหลักของประชาคมยุโรปซึ่งอังกฤษนี่ถอนออกไปแล้วฉะนั้นก็อยากจะดูว่า,ามีแนวทางการเจรจาต่อรองให้สงครามสงบได้หรือไม่ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ยูเครนจะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนเยเฉพราะยิ่งยังแคว้นดอนบาสทั้งหมดเลยรวมถึงพื้นที่ที่รัเสเซียยึดได้มาไอประเด็เหล่านี้ล่ะก็ทําให้เกิดอาการระหองระแหงขึ้นมาในกลุ่มประเทศสมาคมประชาคมยุโรปและกลุ่มนาโตด้วยซึ่งทับซ้อนกันอยู่ต้องไม่ลืมว่า eu หรือประชาคมยุโรปมี27ประเทศนาโตมี30ประเทศซึ่ง eu รวมแคนาดาอังกฤษและสหรัฐด้วย แล้วก็มี2ประเทศรออยู่คือสวีเดนและฟินแลนด์ที่รอเข้านาโต้ก็จะเป็น32ประเทศแต่ว่าความระหองระแหงได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าผลประโยชน์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็ประเทศอันมาจากเสียงออดอ้อนของยูเครนก็คือผู้นำบโลเดเมียร์เซเลนสกีที่ต้องการอาวุธนะอาวุธทุกอย่างที่ต้องการความทททันสมัยและพร้อมที่จะเล่นงานรัสเซียขณะที่ทังฝ่ายทังฝ่ายยุโรป เช่นอังกฤษทั้งเงยอรมนีฝร,รั่งเศสอิตาลีรวมถึงสหรัฐเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันสงครามมันยืดเยือยอย้อลามก็ไปถึงพื้นที่ของรัสเซียแต่ยูเครนนี่ต้องการอาวุธที่ต้องการเล่นงานราัสเซียให้หนักเพราะว่าตัวเองนี่บาดเจ็บมากบ้านเมืองพินาศย่อยยับไปหลังจากการสู้รบกว่าร้อยวันครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยความที่แต่ละประเทศเองถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ร่มีอูแล้วก็นาโตเหมือนกันเนี่ย แต่ก็มีผลประโยชน์ของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยในแต่ละประเทศเองที่ลงไม่ค่อยจะลงรอยกันในในประเด็นต่างๆนี่นะคะเอ๊ะจะถือว่าเป็นผลดีหรือหรือผลเสียกับเรื่องของการคว้าบาตรกับทางฝั่งของรัสเซียคือไปคว้าบาตรเขาแต่ตัวเองรับเจ็บรับบวดหนักเพราะว่าปัญหาพลังงานที่ตัวเองไม่มีแล้วก็แต่ละประเทศก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด <c oughs> ความแตกแยกความคิดอของกลุ่มประชาคมยุโรปนี่นะครับก็คือแต่ละประเทศมีความต้องการพลังงานต่างกัน<ะ>และก็บางประเทศนี้ไม่มีทางองทางทะเลรับจากเรือไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องอาศัยท่อส่งน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทั้งออสเตรียทั้งสโลวาเกียร,รวมถึงฮังการีซึ่งไม่ยอมเด็ดขาดที่จะคว่มบาตรเพราะต้องการรับน้ำมันจากรัสเซียเมื่อ มาตรการคว่หบาครั้งที่6ประกาศออกมาแล้วน,ะน,ะนะั่นกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้รับการยกเว้นโอเคยังไม่ต้องอรับย,ยังไม่ต้องตัดขาดจากท่อก๊สก็ได้ท่อการน้ำมันก็ได้ซึ่งก็ทำให้ประเทศอื่นได้รับประโยชน์ตามไปด้วยก็คือแอบแฝงอิงอยู่หลังสามประเทศนี้นะแต่ว่าประเทศอื่นน่ะซ,ซึ่งถูกตัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ฟินแลนด์หรือ,อ บุกาารียพวกนี้เนี่ยก็มองด้วยตาปิบเพราะต้องดิ้นรนไปเอาเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับต้องดิ้นรนเอาแหล่งพลังงานจากกลุ่มประเทศเดียวกันซึ่งก็มีปัญหาหนึ่งนอกจากหายากแล้วราคายังแพงอยู่ส่งผลกระทบทั้งหมดในด้านการครองชีพด้วยไงทั้งนั้นก็เกิดความระหองระแหงขึ้นข้างในแต่ว่าไม่อยากจะเห็นสภาพที่ปีแตกกันรวมถึงการเกี่ยงงอนที่ส่งอาวุธด้วยล่าสุดสเปนพร้อมที่ส่งรถถังเลวพาดของเยอรมนีซึ่ง สร้างในปี1990กว่าแล้วเก่าแล้วน่ะเก็บไว้ไม่เคยใช้เลยเนี่ยก็จะส่งให้ยูเครนแล้วหวังจะเอาล็อตใหม่มารวมนี้จะส่งปืนใหญ่สนามไปให้ยูเครนด้วยแล้วก็หวังจะล็อตใหม่มาเยอรมานีก็เช่นเดียวกันย้ำอิตาลีไม่ใหญ่ส่งอาวุธให้ไปเพราะว่าอาวุธอยากจะโละให้ทิ้งไปเหมือนกันแต่ว่ายูเครนต้องการของที่ใหม่กว่าแรงกว่าแล้วก็วิถีไกลกว่าส่วนอังกฤษนั่นนะพร้อมแล้วส่งอาวุธลูกยาวไปให้ เพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของกฤษตนั่นลิสทรัสนี่ห้าวนะเหมือนกับรัฐมนตรีกลาโหมของกังกเบนบอลเลสก็ห้าวเหมือนกันต้องการจะรับใช้โจไบเดนอย่างเต็มที่ขณะที่ทางรัสเซียมองว่าลิสทรัส่ยร,รัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงรัสเซียไม่มีประสบการณ์แล้วก็ห้าวเกินตัวนะเสียงดังเกินตัวแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารประเทศมาก่อนเบนบอลเลสแน่ k, นอนครับก็ ยังรีรรอดูท่าทีดูก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามอังกฤษก็ส่งอาวุธล่าสุดเนี่ยก็เป็นลูกยาวที่ยูเครนต้องการแล้วก็กำลังฝึกทาาหารของยูเครนให้คุ้นเคยกับอาวุธชนิดใหม่นี้ครับอืมค่ะก็เรื่องของนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะที่มีความแตกแยกกันว่าจะทำย่างไรกันดีบางประเทศก็อยากจะให้รุกหนักเลยให้เด็ดขาดไปเลยบางประเทศก็บอกว่า อ้าอย่าพึ่งเหรอละมุนล,ละม่อมหน่อยได้ไหมเพราะว่ายังต้องพึ่งพาพลังงานจากทางฝั่งของรัสเซียอยู่ในขณะเดียวกันเรื่องของการส่งอาวุธด้วยนะคะก็มีบางประเทศที่จะแบบหนุนอย่างเต็มที่บางประเทศก็อาจจะส่งอาวุธกันคนละขนาดนะคะพิโสทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นปัญหาที่ซ้ําเข้าไปอีกก็คือเรื่องของคลื่นผู้อพยพชาวยูเครนซึ่งก็จํานวนไม่น้อยนะคะพิโสค,คะก็ออกจากนอกประเทศไปแล้วนนหนาะ 6.6ล้านคนคโปรแลนด์นี่รับหนักที่สุด3ล้านกว่านอกนั้นก็ไปที่โรมาเนียไปฮังการีแล้วก็ออกไปถึงเยอรมันบ้างประเทศอื่นบ้างที่รับได้รวมถึงอังกฤษลราก็สารัฐที่ไปถึงบางส่วนแต่ว่ายุโรปตนออกน่ยรับหนักจริงๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กมาเป็นทั้งโรมาเนียด้วยทั้งโมเดวาด้วยะนะรวมถึงบรรดาประเทศอื่นๆแต่โปรแลนด์นี่รับหนัก แล้วก็รอเงินช่วยเหลือจากประชาคมยุโรปอยู่คือทั้งหมดนี้ต้องต้องกินต้องอยู่ประชากรเป็นล้านๆนคนเนี่ยก็เป็นปัญหาให้คนท้องถิ่นนอกจากหางานทําแล้วยังเป็นเรื่องของการแสวงหาที่อยู่อาศัยนะต้องเลี้ยงดูเพราะว่าคนยูเครนทั้งหมดนี้บางส่วนก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นผู้มีฐานะดีส่วนหนึ่งก็ยังต้องหางานทําอยู่รายได้ก็รองรอง,รองกันมานะครับเป็นภาระหนักซึ่ง ประธานาธิบดีอดวันของตุรกีของเติร์กีเตุรก,รก,รกีนะครับบอกว่ายุโรปนี่กำลังตื่นตระหนกเรื่องภาระในการรับผู้ริภัยอย่างมากสุดแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ดูว่าจะจังอย่างไรที่จะให้ประสานกันได้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละประเทศก็มีสารภาพไม่แข็งแกร่งเท่ากันในด้านของด้านการเงินและเศรษฐกิจฐานทางเศรษฐกิจด้วย ที่รับเละอย่างที่บอกว่าปีโปลดนโรมาเนียและฮังการีเนี่ยเป็นเป้าหมาย3อันดับของชาวยูเครนอนอกนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องอการเป็นอยู่แล้วก็การสามารถกลืนเข้ากับกับชุมชนท้องถิ่นได้นะก็เป็นเรื่องที่เอาจำเป็นที่ต้องทางทางฝ่ายของอายุโรปเองที่ต้องพยายามจะรักษาความสมดุลซึ่ง แต่ละประเทศเริ่มร้องโอดครวญแล้วว่าชักจะไม่ไหวแล้วเพราะภาระนี่หนักเกินไปแล้วก็เงินจากประชาคมยุโรปเองจะงบกลางน่ยน,นะที่สัญญาไว้ให้กับโปรแลรนด์ร้อยร้อยกว่าล้านดอลลาร์ร้อยกว่าล้านยูโรเนี่ยก็ยังไม่ได้รับโปรแลรนด์ก็แบกรับภาระไปตอนนี้ก็ร้องโอดครวญอยู่ครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของอปัญหาของผู้อพยพนะคะก็ต้องฟังทางผู้นำของเติร์กีเนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมี ประสบการณ์ในการรับคลื่นผู้อพยพจากซีเรียเหมือนกันนะคะคเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจดีนะคะว่าเวลาเกิดการอพยพจํานวนมากมายขนาดนี้เนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงนะคะแล้วก็เหมือนกับจะต้องอยู่ยาวซะด้วยเนี่ยมันจะสร้างปัญหาต่อ,ตอไปอย่างไรกับแต่ละประเทศที่กําลังต้องรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะพี่โสือพวกนี้ไม่ใช่อยู่ใน3ประเทศจะอยู่ตลอดไปก็พยายามดิ้นรนไปหาประเทศที่ท ท,ที่คิดว่าจะดีกว่าสําสหรับตัวเองอาจจะมีเครือข่ายญาติพี่น้องที่ไปอยู่แล้วก็แน่นอนว่าจากยูเครนไปสู่ยุโรปตอนตกนั่นนะ่ะสภาพทางเศรษฐกิจกต่างกันเยอะยูเครนเป็นประเทศที่ยากจนเกือบที่สุดในกลุ่มยุโรปะนะแต่ว่าเยอรมน,นีนี่เป็นเศรษฐกิจกที่แข็งแกร่งแล้วก็แพงนะครับฝรั่งเศสก็แพงอังกฤษก็ยิ่งแพงและแต่ละประเทศตอนนี้ขาดแคลนทั้งอาหาร แล้วก็สถานที่ให้อยู่อาศัยและมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อหนักซึ่งคาดกันว่าสิ้นปีนี้ล่ะทั้งอังกฤษทั้งเยอรมน,นีเนี่ยตัวเลขอาจจะถึงสองหลักในตรางเงินเฟอ้อซึ่งถือว่าจะสร้างความลำบากอย่างมากมายให้กับคนในยุโรปและฤดูหนาวที่มาถึงนี้ปัญหาเรื่องพลังงานก็จะเป็นภารากิจหนักสำหรับก,นะการจัดหามาให้เพียงพอและเสี่ยงทารัสเซีย ตัดสินใจตัดพลังงานไม่ส่งก๊าซแล้วก็ไม่ส่งน้ํามันให้นะอังกฤษในางนวนห6ล้านครอบครัวที่เผชิญกับไฟฟ้าดับเป็นบางช่วงมาเวลาเช่นช่วงเวลาพีคในเวลาสูงสุดเนี่ยหกล้านครอบครัวก็ถือว่าจะมีปัญหาและบางส่วนก็ต้องหันไปใช้เตาผิงหรือฐานไม้แทนเท่ากับว่าซ้ำเติมสภาพของการการมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากไม่ว่จะเป็นอาหารแพง คนอังกฤษก็อดมือ้อกินมื้ออย่างที่ว่าเราก็เลิกทานเนือ้อสัตว์ไปแล้วนะครับส่วนประเทศอื่นนั่นนะก็ยังพยายามประคับประคองตัวให้ดีซึ่งก็ต้องรอดูว่าผลสุดท้ายนั้นจะอยู่ได้นานขนาดไหนเพราะว่าพลังงานเป็นตัวตัดสินและก็แต่ละประเทศมีความต้องการไม่เท่ากันและผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับก็ไม่เท่ากันด้วยครับค่ะซึ่งถ้าดูถึงสถานการณ์เรื่องของวิกฤตอาหารแล้วก็พลังงานและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย ชาวโลกนี่จะโทษไปที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะคะพี่โสว,ว่านี่เห็นไหมล่ะไปบุกยูเครนแล้วก็ทําให้เกิดวิกฤตซ้ำซ้อนลงไปแบบนี้นะคะแต่ว่าทางประธานาธิบดีปูตินเองเนี่ยล่าสุดก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีนะคะที่ชื่อว่ารัสเซียหนึ่งก็มีประเด็นหนึ่งที่กล่าวถึงวิกฤตทั้งพลังงานแล้วก็ทั้งอาหารบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ เ,เกิดขึ้นมานะคะโดยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นปัญหาที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยสร้างขึ้นมาเองจากการที่อัดเงินหรือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากมายเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงของโควิดแล้วก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะคะพี่โสซ,ซึ่งก็เลยทำให้ราคาอาหารแล้วก็พลังงานทั้งหลายเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นคือ มีนัยยะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นปัญหาในช่วงที่มีการทําสงครามกับทางยูเครนนะคะพี่โสจำได้ไหมว่าคำพูดของโจไบเดนบอกว่าปูติน i c e h i ไฮก็คือว่าราคาทุกอย่างเพิ่มขึ้นเพราะปูตินแต่ที่จริงไม่ใช่อเมริกามีปัญหาตั้งนาแล้วทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วมาซ้ำเติมตัวเองด้วยมาตรการคว่มบาตก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเรื่องพังงานค่ะ ในยุคข,ของโจไบเดนนี้นะซึ่งความนิยมต่ำกว่า30%แล้วเนี่ยราคาน้ำมันแพงขึ้นเท่าตัวสำหรับคนเมริกันที่ต้องจ่ายณนะนะวันนี้ที่เราพูดกันนี้นะราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วคนเมริกันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไบเดนไปให้เงินยูเครนอย่างเต็มที่นะีะ่หมื่นกว่าล้านบ้างและล่าสุดก็700กว่าล้านดอลลาร์ที่ส่งอาวุธลูกยาววิถีไกลไปให้ยูเครน ซึ่งรัสเซียก็เตือนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมาว่ากันโจไบเดนเองเก็โทษรัสเซียลต่วเวลาแต่ว่าคนเมกันนั้นตอนนี้เริ่มมองว่ามันเลือกอะไรที่จะต้องไปสนับสนุนยูเครนแล้วก็ทําสงครามในในในสภาวะที่ไม่มีหนทางชนะได้ mm. ก็เริ่มตกผลึกในความคิดนี้แล้วก็ทางยุโรปเองส่วนหนึ่งก็คงมองว่าประเมินผิดไปที่คิดว่ารัสเซียจะเดี่ยง หลังจากที่โดนความบาดถูกสกัดกั้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นระบบสวิฟความบาดท,ทุกอย่างการยึดทรัพย์สินต่างๆนานาก็ตามนะ,ะแต่ปรกวาัสเซียนอกจากไม่เดียงแล้วนั่นแหะเงินรูเบิลก็แข็งค่าขึ้นและเงินรายได้ก็มากขึ้นจากการขายพลังงานรวมถึงโอกาสที่ใช้พลังงานและอาหารเป็นอาวุธในการต่อสู้กับยุโรปและสหรัฐด้วยซึ่งเตือดร้อนอย่างมากมาย,อยาตอนนี้ครับ ดังน,นั้นก็ปูตินเขาก็พูดได้เต็มปากบอกว่าทั้งหมดนี่แะเป็นเพราะว่ายุโรปไปเดินตามก้นโจวไบ,บเดนทั้งๆนี่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นผลพวงจากการขยายตัวของนาโตไปทางที่ต้นออกจนกระทั่งประชิดชายแดนรัเสเซียตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาครับค่ะและถ้าพูดถึงสถานการณ์สู้รบนตอนนี้นะคะพี่โสดูเหมือนว่าเมื่อสักเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งของรัเสเซียก็มีการ กลับเข้าไปปฏิบัติการในเคียฟอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เน้น,น,นๆอยู่ทางฝั่งของตวันออกทางดอนบาสนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะก็สู้รบกันในย่านดอนบาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซอร์เวอโดเนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองสำคัญรัสเซียฝ่ายข่าวกรองของเยอรมนีเองเนี่ย b n เก็ประเมินได้ว่าเมืองนี้น่าจะไม่รอดภายใน อย่างช้า3หรือ4สัปดาห์นี้เพราะว่ากองทัพยูเครกนกำลังถอยร่นทุกทางแล้วก็อาวุธก็ขาดแคลนรวมทั้งสเสบียงก็ส่งถูกตัดกำลังด้วยแล้วก็ปูตินก็บอกว่าจะโจมตีเป้าหมายใหม่นะด้วยอาวุธใหม่แล้วก็มีอย่างไม่อันด้วยถ้าสหรัฐจะมอบอาวุธลูกยาวนะครับพิธีไกลนะให้กับยูเครนแล้ถ้าไปโจมตี ก็รัสเซียก็จะใจ,ใจตอบโต้อย่างหนักตอนนี้ศึกในทั้งแคว้นลูกันและก็ดอนเนสนะครับก็พยายามความพยายามของกองทัพรัสเซียก็จะพยายามปิดล้อมกองทัพของยูเครนอยู่เพื่อจะยึดพื้นที่ให้มากที่สุดเท่ามากได้นะครับรวมถึงการโจมตีทางด้านตอนล่างด้วยวันเสาร์ที่ผ่านมารัสเซียก็ยิงเครื่องบินของอยูเครนที่ขอนอาวุธ<ะ>พยายามเข้าประเทศตกที่เมืองโอดซาเมืองท่า ถัดจากเมืองเคอร์ซอนตรงตอนใต้ของมาริอโพไปแล้วก็โจมตีคลังโรงของโรงซ่อมโรงรถรถรางร,ร,รถไฟนะครับแล้วก็ทำลายรถถัง T-72 ที่ส่งไปจากยุโรปตนออกไปให้กลุ่มไปให้ยูเครนคือ T-72 เป็นรถถังต้นแบบที่ทำจากรัสเซียในยุคสงครามในยุคของโซเวียตนะครับ<ช>ก็ส่งไปกระจายในหลายพื้นที่ ในในภายใต้สนที่สัญญาวอซอกพกลุ่มยุโรปตอนออกซึ่งตอนนี้ไปกลายเป็นนาโต้หมดแล้วเนี่ยอาวุธทั้งหลายก็ตกค้างอยู่ในนั้นบ่อาจะเป็นในโปลแลนด์บุลการ์เรีโรมาเนียหรือประเทศอื่นนะ่ะก็พวกนี้ก็ส่งอาวุธที่ยูเครนคุ้นเคยอยู่แล้วส่งมาให้รัสเซียก็โจมตีชานเมืองเคียบเมื่อวานนี้ซึ่งทําลายรถถังที่เจบสแล้ก็เครือข่ายของระบบ ต่อต้านอากาศยานรวมทั้งสถานีเรดาร์ด้วยครับค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ของรัสเซียรัสเซียหนึ่งนะคะก็นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของวิกฤตอาหารแล้วก็พลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังพ่นพิษกับหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูนิก็เจอหนักๆนะคะก็มีประเด็นบอกว่าเรื่องของเรื่องของอาวุธเนี่ยราคาบอกว่า ถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกามีการหยิบยื่นขีปนาวุธขีปนาวุธระยะไกลให้กับทางยูเครนนะคะ,ะรัสเซียนั้นจะสรุปโดยเร็วว่าจะตอบโต้อย่างไรนะคะแล้วก็จะดําเนินการอย่างทันทีนท,ทันควันแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป้าหมายที่จะทำหลังจากถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าคือพูดเหมือนกับลักษณะว่าให้ ถ้าเกิดว่าเตือนแล้วไม่ฟังก็คงจะต้องมีการามีการตอบโต้กลับไปแล้วพีโ่โ <Jedi> สก็อย่างที่เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธที่อยู่ที่ไหนรัสเซียก็สามารถจับได้จากดาวเทียมจารกรรมนะครับทั้งกลางวันกลางคืนและสามารถส่งจรวดแม่นยำสูงเป็นเป็นไฮเพรส i ชั่นโรเก็ตนะครับรวมถึงประเภทความเร็วเหนือเสียงนะครับไปโจมตีได้แล้วก็ที่ จากนี้ไปเขาคาดกันว่ารัสเซียจะส่งอาวุธประเภทจรวดแซม15แล้วก็แซม22ไปป้องกันเกาะงูนะซึ่งเป็นจุดสำคัญในทะเลดำเพื่อป้องกันการโจมตีทางด้านนั้นแล้วก็ให้ความคุ้มครองอเรือรัสเซียในย่านทะเลดำและทะเลเอซอบด้วยแล้วรวมถึงการปิดกั้นเส้นทางออกทะเลดำ การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีของยูเครนก็จะทําออกไปโดยไม่ง่ายเพราะว่าเกาะงูนั้นเป็นเกาะยุทธศาสตร์อยู่ใจกลางเส้นทางการเดินเรือสําคัญแล้วก็รัเสเซียจะเอาจรวดระบบป้องกันจรวดแซมนีไปไว้น่ะก็เพื่อรักษากองทัพเรือในทะเลดําก็ต้องดูว่าจากนี้ไปความเข้มข้นของการสู้รบนะจะต้องมากขึ้นเพราะว่ายูเครนก็ได้รับการอาัดฉีด ทั้งอาวุธใหม่หมๆจากยุโรปจากสหรัฐด้วยนะรวมถึงเ,เราต้องมาดูเหมือนกันว่าขณะที่กำลังทหารไม่เพิ่มขึ้นแล้วนั่นนะขวัญกำลังใจของยูเครนนั่นนะอ,อยู่ในภาภาวะ,ะ,ะที่จะสู้รบต่อไปได้ไหรือไม่เพราะถอยล่นตลอดเวลาแล้วก็เซเลนสกี้เองก็ดูเหมือนจะอยู่ในสภาพที่งุนงิดกับความไม่ลงรอยต่างๆของกลุ่มประเทศยุโรปเองที่เกี่ยงงอนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการความบาด เรื่องการส่งอาวุธหรือการสนับสนุนยูเครนได้ตา่างๆครับค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ที่เราเกาะติดกันมาต่อเนื่องนะคะก็ต้องบอกว่ายังไม่จบลงค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาติดตามสถานการณ์โลกได้แบบนี้ในส่วนที่แอปพลิเคชันกับคุยพาโลก WorldTalk นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ยังสามารถสมัครได้นะคะเดือนละ99บาทเท่านั้นเองหรือว่าถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกรายปีตอนนี้ก็ดูฟรี2เดือนนะคะ